ครับผมขับรถมาเรื่อยๆครับพอดีมาทางสถานีรถไฟห้วยลาดครับเดี๋ยวผมแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันครับครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับเป็นบ้านสมัยโบราณนะครับที่ทั้งที่จะไปสถานีรถไฟห้วยลาดนะครับสถานีรถไฟอยู่ด้านหน้าของผมครับครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่อยู่ข้างๆร้านนะครับถนนสุขาภิบาล1นะครับยังเป็นบ้านสมัยเก่าสมัยโบราณอยู่นะครับครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านตระกุลครับอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟห้วยลาดครับครับตอนนี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาแล้วนะครับนี่หน้าตาเป็นได้กินครับมีไข่พร้อมครับพิเศษนะครับมีหมูเป็นชิ้นนะครับนะครับพร้อมชานมเย็นนะครับแจ่วยังๆนะครับผมโอ้มีหมูกรอบพร้อมครับI'm going to go.
ันนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่อำเภอห้วยลาดนะครับอยู่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อไปก่อนครับ